ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับออกมาสนับสนุนนะครับให้คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนนะครับมุ่งเน้นการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนะครับโดยไม่นั่งนะครับทำงานในบริษัทมากเกินไปนะครับดร.สรพลตุลยเสถียรนะครับรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวในงานสัมมนา Set Capital Market Research Forum ครั้งที่2นะครับในหัวข้อแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทเพื่อหนุนการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนโดยระบุนะครับว่าคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัทตามงานวิจัยที่ตลาดหลักทรัพย์อยากเห็นเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนคือให้ความสำคัญนะครับกับบริษัทแล้วก็คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายเช่นมีแบ็คกราวด์ที่หลากหลายจะได้ช่วยให้มีมุมมองการบริหารที่รอบด้านเพราะว่าคณะกรรมการมีส่วนสำคัญในการชี้ทางธุรกิจนะครับนอกจากนั้นนะครับคณะกรรมการเนี่ยควรจะจัดสรรเวลาให้เพียงพอนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยเข้าร่วมประชุมสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลบริษัทนะครับอย่างเต็มความสามารถครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ